คานูโดรุ่นใหม่ล่าสุดครับคานูโด XO มันจะพิเศษกว่าแบบธรรมดาอะไรยังไงบอกเลยครับยากกว่าแบบกลมๆบอลๆเหมือนเดิมแน่นอนมาดูกันฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมประดิษฐ์ตัวแสบนะครับใช่เลยครับเป็นเห็นไปครับคานูเดล XO ครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักคานูเดลนะครับนี่ครับหน้าตาคานูเดลครับเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่คานูเดลแบบเป็นยี่ห้อคานูเดลเลยนะครับคือเป็นทำคล้ายๆมันชื่อเขาใช้ชื่อว่าเนี่ย IQ Game Toy นะครับราคาถูกกว่ามากแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเขาพัฒนามาจากคานูเดลครับคานูเดลที่เราเล่นปกติมันจะเป็นตัวกลมๆธรรมดาใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวกลมๆเล่นๆแบบปกติทั่วไปเล่นนานๆก็เบื่อครับเขาก็พัฒนามาใหม่เป็นแบบ XO คือมันมีเป็นในตัวมันเป็นตัวคานูเดลเหมือนเดิมแหละเป็นตัวแถบๆเหมือนเดิมแต่ว่ามีรูป X กับ O และมีความพิเศษก็คือมันจะใส่ได้เฉพาะบางด้านบางหลุมบางรูเท่านั้นอยากรู้เลยใช่ไหมครับเรามาแกะกล่องลองเล่นกันดูดีกว่าครับตัวนี้มีถึง120ด่านกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเล่นกันไปยาวๆเลยครับพอเบื่อปุ๊บก็หาแบบใหม่มีแบบใหม่อีกเพียบตัวนี้อ่ะมาเดี๋ยวเราแกะดูกันดีกว่าครับว่ามันพิเศษยังไงครับคานูเดล XO มาครับตรงนี้ผมขอเรียกมันว่าเกมแห่งคนเหงาละกันครับดูดิครับดู One Player Puzzle Game ครับคือเป็นเกมสำหรับเล่นคนเดียวครับคนเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยเขียนซะเศร้าเชียวครับแหมอายุ6ขวบขึ้นไปนะครับมีความยาก5ระดับให้เลือกนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับ Easy to Expert นะครับมีทั้งหมด120ด่านให้เราแก้เลยครับนี่เป็นตัว XO นะครับมาดูของจริงกันดีกว่าเนาะเรารู้จักกันอยู่แล้วคานูเดลครับว่ามาเล่นอย่างไรอันนี้เราเป็นตัว XO โอ้คันนี้เลยเปล่าๆเลยเป็นกล่องนะครับนี่เป็นกล่องใส่มาเลยนะครับแกะดูกันอันนี้ก็เป็นคู่มือเป็นตัวแบบด่านชาเลนจ์นะครับค่อยว่ากันนี่ดูดิครับเห็นไหมครับมันเป็นตัว X ตัว O ตัว X ตัว O แบบนี้ครับอันดับแรกเลยครับความพิเศษที่มันเหนือกว่าชาวบ้านนะครับผมก็เทออกมาให้ดูก่อนจะได้เข้าใจครับนี่นะครับที่ปุ่มพื้นของเขานะครับมันจะมีเป็นตุ่มๆกลมๆขึ้นมาครับบางอันเรียบบางอันกลมสลับกันเป็นตารางแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกอันจะใส่ได้ทุกช่องเข้าใจไหมครับอ่ะมาดูที่ตัวหนึ่งก่อนจะได้เข้าใจนะครับตัวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตรงนี้อ่ะนี่เห็นไหมครับ XOXOX นะครับซึ่งเนี่ยเหมือนตัวบนเนี่ยตัวนี้เป็นตัว X ใช่ไหมครับด้านล่างของ X นี่ครับมันจะเป็น O มันจะตรงข้ามกันไปหมดเลยนะครับตัวนี้ O เห็นไหมด้านข้างหลังจะเป็น X นี่เห็นไหมเอกมีตัวตลับไปหมดนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยไอ้เจ้าตุ่มๆเนี่ยก็ชัดอยู่แล้วใช่ครับว่ามันต้องเป็นตัว O คือเป็นกลมๆมันถึงใส่ได้ถ้าตัว X มันตลับกับปุ่มนี้มันจะใส่ไม่ลงครับอ่านผมดูนะถ้าแต่ X ตลับปุ่มเห็นไหมใส่ไม่เข้าครับใส่ไม่ลงอย่างนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนไปอีกปุ๊บเพื่อให้ตัววงกลมข้างหลังเนี่ยมันตรงกับรูนะครับแล้วก็ถึงจะใส่ได้แบบนี้นั่นเองครับนั่นหมายความว่ามันก็จะมีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้นครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตัวคานูโดตัวที่เรียกเปล่าๆใช่ไหมก็คือตัวไหนใส่ตรงไหนก็ได้ลองใส่ได้แต่ตัวเนี้ยสมมติว่ามันมีที่ว่างเหลือเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถใส่ได้แหละเพราะว่ามันไม่ตรงล็อกกันนี่นะครับมันเพิ่มความยากขึ้นไปอีกครับผมว่าเพิ่มประมาณแบบ 30% ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเราก็ต้องเลือกให้ตรงอย่างนี้นะครับกลับกันครับบางทีตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็แค่กลับด้านครับกลับด้านป้าแบบนี้เราต้องมาใส่แบบนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้ทั้งสองทางนะครับมันเพิ่มความปวดหัวให้เราไปอีกอ่ะจากที่ต้องทำให้เต็มเฉยๆต้องมาพะวงเรื่องไอ้ห่วงเรื่องเอ็กโอตรงนี้อีกนะครับนี่แหละคือแบบเพิ่มความยากเข้าไปนะครับนะตัวเลยเป็นเหมือนกันหมดนี่นะครับเนี่ยถ้าไม่ตรงล็อกใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยต้องเถิดป้าอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องเปลี่ยนด้านนะเป็นด้านที่อาจจะพอใส่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันยากนะผมเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมเราต้องคิดเพิ่มอีกชั้นนึงอะจากที่นะตอนแรกดูแค่ว่าต้องใส่เต็มโอ้โหนี่ต้องมาแบบตายแล้วมันไม่ได้เป็นแค่โอ้นะครับมันมีเป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรแปลกๆได้ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยซื้อมาทยอยรีวิวแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นรูปดาวให้ดูไอ้รูปเอ็กโอให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตอนแล้วผมอ่ะเรามาดูคู่มือกันต่อนะครับเปิดดูกันสิก็บอกวิธีการเล่นอะไรนี้รู้จักอยู่แล้วครับคานูเดลนะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับก็คู่มือมันจะบอกจุดเริ่มต้นสมมติว่าเนี่ยด่านไหนก่อนดีกว่าด่านแรกมันเยอะอ่ะเนี่ยสมมติว่าด่านเนี่ย120จุดเริ่มต้นคือตัวนี้เราก็ต้องหาใส่ตัวนี้ไว้ให้เหมือนกับตัวแบบเรานะครับแบบเราใส่ก็ให้ใส่อย่างนี้ใช่ไหมเอ้ย
แบบไม้ใส่อย่างนี้แล้วก็ใส่แบบนี้ไปครับหน้าที่ของเราคือต้องเอาทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปให้เต็มนั่นเองนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้เยอะมากนะครับทำจริงจะรู้ว่าโอ้ยากใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะถ้าคนที่รู้แล้วนะครับเรามาดูกันครับเขาบอกว่าแบ่งเป็น5ระดับครับนี่ทั้งสีตรงนี้มีสารบัญไหมไม่มีนะครับสีตรงนี้เห็นไหมครับนี่สีเขียวสตาร์เตอร์ครับถ้าสีเหลืองจูเนียสีแดงเอ็กซ์เพิร์ทนี่ระดับกลางเอ็กซ์เพิร์ทนี่ระดับกลางเองนะมาสเตอร์ครับระดับที่4ครับสุดท้ายวิซาร์ดครับเป็นระดับแบบพมดเลยเอ้ยมีแก้ด้วยเหรอเฮ้ยมีเฉลยด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเจอคาร์โดนไม่มีครับอันนี้มีเฉลยด้วยครับหลังจากไหนที่120ไปเป็นเฉลยครับเฉลยเฉลยเฉลยอย่าดูผมไม่นำเลยครับอย่าดูครับไม่เอาถ้าดูนี่หมดสนุกเลยนะครับเราเล่นเพราะความสนุกในการที่ต้องหาตัวมาใส่ถ้าดูเฉลยนี่หมดเลยนะนี่ถ้าเพื่อนซื้อไปผมแนะนำฉีกข้างหลังทิ้งเลยนะพวกน่าเฉลยดีไม่เอาไม่ดูนะครับเราลองเล่นกันดูดีกว่านะครับเราอย่ามาเล่นดูเฉลยเลยไม่เอานะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่นดูสักหนึ่งด่านละกันเอาสักระดับประมาณมาสเตอร์นี้ละกันนะมาสเตอร์นี้ก็น่าจะพอเล่นได้หรือเปล่ามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับเอาสักด่านเลขสวยแล้วกันด่าน77นี้นะครับมาเนี่ยเราก็เรียงปุ๊บนี่เป็นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างตัวยูตรงเนี้ยใส่อย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อกลับด้านปุ๊บมันก็ใส่ได้นั่นแหละแสดงว่ามันบางตัวนะครับที่ใส่ตำแหน่งเดิมกลับด้านก็ได้แต่อย่างเช่นตัวพวกเนี้ยอ่ะมันสมมติตำแหน่งนี้ไม่ได้ถ้ากลับด้านมันจะไปได้ยังไงกลับด้านมันก็เป็นคนละแบบแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้นะครับเป็นบางตัวนะที่ทำได้อย่างตัวยูตัวเนี้ยทำได้นะครับไม่มีปัญหาตัวทีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยด้านนี้ใส่ไม่ได้อ่ะต้องใส่ด้านนี้โอ้ยังไม่ทันเริ่มเลยก็ทำท่าจะปวดหัวแล้วผมอ่ะโอเคดีครับจุดเริ่มต้นใน77เรามาดูกันครับว่าผมจะแก้ได้หรือเปล่าครับเมื่อเดิมเดี๋ยวจับเวลาด้วยโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปได้จับเวลาเลยนี่เห็นก่อน1ตัวอ่ะใส่ไม่ลงอีกนี่แหละมีปัญหาใส่ไม่ลงนะครับเฮ้ยทำไมเล่นไปพอมาตัวกันหลังทำท่างงทำท่ายากแหละไอ้เกือบได้ครับเฮ้ยสองทีครึ่งแล้วโอ้โหยังไม่ถูกต้องYes ได้แล้วครับหยุดเวลาโอ้โหกดไป7นาทีเลยครับนี่แหละครับสมจริงๆครับนี่จ๋าเฮ้ยนี่เพิ่งระดับมาสเตอร์77เองเหรอโอ้โหนี่ถ้าเป็นระดับวิชาผมไม่ตายเลยครับเนี่ยโอ้อ่ะนี่ครับก็แค่ได้เวลา7นาทีครับเห็นไหมครับแต่ที่เมื่อกี้เพื่อนๆไม่แน่ใจนะผมภาพเร็วเห็นไหมคือมันยากมากเลยนะครับบางทีเนี่ยมันเหลือช่องแบบเท่าตัวเนี้ยสมมตินะเหลือเป็นช่องสีเขียวแล้วแต่มันกลับข้างกันอยู่มันก็ไม่ได้ครับต้องรื้อใหม่หมดเลยทำให้มันยากเองครับดูดิแค่ดับมาสเตอร์ดับ77ผมใช้เวลาไป7นาทีเฮ้ยงวดนี้ออก7แน่เลยหัวครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหปวดหมองเลยผมว่าจะมาเล่นเทปโชว์กดไป7นาทีดังนั้นครับนี่ครับเป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับคนที่เบื่อคาร์โดเดลแล้วแต่ยังชื่นชอบในการเล่นของเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ลองจัดกันไปดูได้นะครับกับคาร์โดเดล XO ครับจะได้รู้ว่ามันมีความยากเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งจริงๆนะครับผมเชื่อเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับในร้านที่ขายพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยขายลายเดียวกับเขาจะชอบมีหลายลายมากเลยนะครับจะมีเป็นดาวไปเยอะไปหมดเลยนะครับก็แต่ลิงที่ผมหาไว้ให้เขามีหลายแบบเลยเพื่อนๆไปเลือกดูได้ชอบแบบอื่นอะไรก็ว่าไปแต่เดี๋ยวรีวิวจะค่อยๆตามมานะครับค่อยๆรีวิวไปทีละตัวเรื่อยๆนะครับเพราะแต่ละตัวมันมีความพิเศษที่แตกต่างกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นคาร์โดเอ็กโอนะครับอย่างที่เห็นกันไปไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นเลยนะหมูๆเลยนะมองวันผ่านเหมือนง่ายแต่เล่นจริงไม่
ใช่เลยนะครับแอบปาเทียนเหมือนกันนะครับนี่คาร์โดเอ็กโอครับอย่างที่บอกนะครับผมชี้เป้าไว้ให้ใต้วิดีโออยากได้ก็จัดไปเลยนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับช่องผมลงวิดีโอทุกวันนะครับเมื่อหลายคนพิมพ์คอมเมนต์ถามมาเยอะมากครับพี่หายไปไหนไม่เคยลงวิดีโอเลยไม่เห็นพี่ลงวิดีโอเลยไม่ครับผมลงวิดีโอทุกวันเหมือนเดิมครับแค่มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับยังไงถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ละกันนะครับเวลาผมลงวิดีโอใหม่เพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับนี่นะแม่กล่องเป็นแบบนี้คาร์โดเอ็กโอเผื่อเจอข้างนอกก็ซื้อได้เย้